โจร500เชิญถอยไปเพราะเขาเป็นโจรที่มีความมุ่งมั่นมั่นใจตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไปขโมยจริงแต่ไม่เคยแตะต้องทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้อื่นใดแล้วขโมยอะไรกางเกงในอ๋อมุ่งมั่น20ปีก่อนขโมยอะไรกางเกงใน20ปีขโมยถัดมาจนทุกวันนี้ก็ขโมยอยู่อย่างเดียวคือกางเกงในกางเกงใน20ปีบ้านเป็นโกดังแล้วมั้งโอ้โหคลังกี่ตัวคลังสินค้านับไม่ถ้วนเกือบพันตัวโอ้วงจรปิดอูหรือณัฐวุฒิอายุ38ปีล่าสุดเฮ้ยแถวนี้ว่ะอรุณอมรินทร์บ้านของชาวบ้านญาติอรุณอมรินทร์เข้าไปเนี่ยแล้วเขาตากอยู่ชั้น2เลยนะมันปีนรั้วเข้าไปจากชั้น1นะแล้วมันไต่ขึ้นไปเป็นสไปเดอร์แมนใจสั่งมาอย่าร้องเพลงนะลิขสิทธิ์มานะฮะแต่มันปีขึ้นไปขโมยอะไรกางเกงในตากไว้ชั้น2ระเบียงชั้น2ดูโคตรสยองเลยจังหวัดเนี้ยมันไม่กลัวพลาดหรือพี่ต้นน้องดูไปลุ้นไปกลัวไข่กระแทกรั้วใจสั่งมาใจมันได้ใจได้แล้วมันมีกลิ่นเย้ายวนใจกลิ่นผ้าอะไรมือวะเขาซักแล้วเอามาตากอะไรก็ได้อ่ะขอให้ได้ว่าซักแล้วรู้สึกว่าเย้ายวนใจผ้าคีริ้วมีกลิ่นเยอะกว่าอีกไม่ได้ต้องไปกางเกงในต้องเว้าข้างเว้าขานั่นแหละถึงถูกใจเขานักหนาขโมยกางเกงในแล้วรอบนี้ได้ไปจากนั้นเฮ้ยมีภาพกล้องวงจรปิดขโมยจากบ้านนี้ใช่มั้ยเดี๋ยววิ่งออกไปแยกอรุณอมรินทร์ที่พวกคุณจะผ่านทุกวันวิ่งผ่านตุ๊กๆๆๆย่านนั้นด้วยผ่านไปเพื่อกลับไปที่ห้องพักของเขาแล้วยังมีอีกหลายโคตรใช่เลยแยกใหญ่ตามถนนจำได้ไม่กลัวรถชนเลยไม่กลัวรถชนเพราะว่าเขาเหมือนคนทั่วไปเหมือนวิ่งข้ามถนนธรรมดาแต่ก่อนหน้านั้นไงมีภาพวงจรปิดไปขโมยกางเกงในมาคือเมื่อก่อนทำไมก่อสร้างใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกทำไมก่อสร้างใช่ไหมพอแคมป์ย้ายไปก็ย้ายไปแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วทำอะไรตอนนี้ก็เป้าตึกนะครับเป้าตึกให้เขาเขาให้เงินเดือนไหมไม่ได้ให้เงินเดือนให้ที่อยู่แลกกันที่อยู่แลกกันคนแก่แล้วทำไมเหมือนกันก็เอามาด้วยอ่ะสิไงคือได้มาแล้วเอามาทำไมสำเร็จทำได้มาที่ห้องตัวเองครับแล้วทำมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งอายุเด็กๆเลยครับนะครับเนี่ยคือแล้วนี่จำได้ไหมเนี่ยเราทำที่ไหนมาบ้างเนี่ยก็จำไม่ได้นี่ได้ดิมันต้องได้ดิที่ไหนบ้างจำได้ถ้าที่นี่ก็พอจำได้ที่นี่กี่ครั้งที่นี่กี่ที่นะเนี่ยเห็นเนี่ยหมดก็สาวัดบอกสามที่ใช่ไหมซอยแปดใช่ไหมซอยแปดซอยแปดมีตรงที่ว่าปีนตึกข้างหลังที่ปีนเข้าไปซอยลงจำนำซอยลงจำนำคือของมันเยอะมากนะคือชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยมันแพงนะอุ้ยพี่บอลยิ่งถ้าเป็นแบรนด์เนมนะพี่ต้นซื้อบนห้างตัวหนึ่งบางที4 5 5,000 นะพี่ต้นเฮ้ยจริงเหรอจริงๆก็เลยแบบเฮ้ยมันขโมยของเนี่ยมันเป็นโกดังแบบเนี้ยมูลค่ารวมกันนี่โอ้หลักแสนเลยมั้ยอย่ามองที่ราคาเกินนะอย่ามองที่ราคาเพราะอูบอกว่าผมไม่สนราคาจะเป็นยี่ห้อไหนก็เชิญมาเถอะพอมาแล้วทําอะไรสูดดมได้ที่แล้วก็สำเร็จแจ็คเวลสไลด์หนอนตัวเองชอตออชอบแบบนี้ชอวอเพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยสิ่งที่มันอยากได้ด้วยคือขอให้มีกลิ่นติดเนื้อติดตัวมาสักนิดเดียวมันก็จะฟินแล้วนะฮะไปเอาตามไหนตามโรงแรมหรือตามห้องพักก็ห้องพักเนี่ยไปหยิบแบบมั่วๆเลยหรือว่ายังไงครับอันไหนที่ก่อนมันตอนที่ผมอยู่แถวบ้านก็เป็นพวกห้องเช่าธรรมดานะครับแล้วปกติเอามาทำก็สำเร็จความใคร่เอาเก็บไว้ไหนหลังจากเสร็จแล้วผมก็เอาเก็บไว้นะบางทีก็มันเลอะน้ำคาบเราก็ซักอะไรอย่างนี้ก็เก็บไว้แล้วคาบก็คือคาบอสุจิเราที่เลอะครับแต่พักหลังๆไม่มือไม่ได้ครับทำไมอ่ะเขาแก่ไม่มือเขาไม่อยู่ไงตอนนั้นที่ทำก่อสร้างขาดทุนครับก่อนที่เราอยากจะมาปรับปรุงตึกอื
ก็คือไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งบ้างเนี่ยถูกไหมไม่มีอาชีพประจำนี่แหละครับไม่มีอาชีพประจำนี่ไหมครับแต่อยู่ก็อยู่ฟรีอยู่ฟรีครับคอยเปลี่ยนหลอดไฟก๊อกน้ำเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บกวาดขยะ